วัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คิวรถเก่าอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษวันนี้พามาชมบรรยากาศเก่าๆในอุทุมพรพิสัยนะครับบรรยากาศณปัจจุบันแต่ก่อนเป็นที่จอดรถของ3อำเภอนะครับบึงบูรโพศรีสุวรรณแล้วก็เมืองจันทนะครับที่ยังไม่ได้แยกออกจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สถานที่ปัจจุบันนะครับที่เคยรุ่งเรืองในสมัยก่อนนะครับที่เคยคึกคักในสมัยก่อนนะครับก็มีจะมีรถที่วิ่งราศีสไลด์ก็จุดศูนย์กลางนะครับของการขนส่งในยุคนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมีร้านอาหารเก่าแก่ด้วยตรงนี้นะครับคิวรถเก่าอำเภออุทุมพิสัยนะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับก็มีรถโมบายวิ่งผ่านด้วยนะครับแต่ก่อนก็เป็น3อำเภอนะครับอุทุมพรพิสัยมีเมืองจันทน์บึงบูรนะครับโพศรีสุวรรณนะครับการขนส่งในท้องถิ่นนะครับหลังจากยุคที่ยังไม่มีรถส่วนตัวไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับก็รถโดยสารก็มาจอดที่นี่นะครับมันจะเป็น2ที่นะครับสำหรับคิวรถหลักๆคิวนอกกับคิวในปัจจุบันนี่คือคิวเขาเรียกว่าคิวรถใหญ่เลยนะครับทั้งไปราศีสไลด์ไปศรีสะเกษไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆก็ตรงนี้แหละครับบรรยากาศณปัจจุบันนะครับเอามาฝากใครที่เคยสัญจรนะครับหรือว่าจากบ้านไปนานไม่ได้เห็นนะครับนี่ก็มีนี่ตรงที่ขายตั๋วจอดรถนะครับตรงนี้นะครับตรงสถานที่แห่งความทรงจำอีกที่หนึ่งของอุทุมพรพิสัยนะครับวันนี้นะครับรถก็เข้าช่องล็อกใครล็อกมันนะครับคึกคักมากนะครับเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับหลังจากมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับรถส่วนตัวเข้ามาเยอะๆนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นที่จอดรถแล้วนะครับไปตามการเวลานะครับนี่คือบรรยากาศคิวรถเก่าที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมคิวนอกนะครับว่าออกจากคิวรถสองแถวตรงนี้จะไปจอดตรงคิวนอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับไปคิวนอกกันนะครับการสัญจรของเส้นทางรถสองแถวในอุทุมพรพิสัยในสมัยเก่านะครับหลายคนก็คงเคยใช้บริการนะครับกับบรรยากาศของคิวรถในวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ร้านค้าร้านขายนะครับเป็นลานจอดรถส่วนบุคคลไปนะครับจอดรถส่วนตัวจอดรถร้านค้าตรงนี้ไปนะครับวันไหนมีตลาดนัดก็จะจอดกันเต็มนะครับก็มีร้านค้าร้านขายมาตั้งตรงลานคิวรถเก่าตรงอุทุมพรพิสัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคิวนอกนะครับนี่คือหน้าโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยหรือว่าโรงเรียนแดงสมัยก่อนนะครับขวามือเราคืออำเภออุทุมพรพิสัยตรงไปก็โรงพยาบาลนะครับรถส่วนมากก็จะมาจอดคิวนอกนะครับเส้นไปเสียวอีเซนะครับตะโกนนะครับราศีสไลด์ศรีสะเกษนะครับจากคิวใหญ่ก็จะมาจอดคิวนอกนะครับที่เรียกว่าคิวนอกในอดีตนะครับบรรยากาศของอุทุมพรพิสัยในปัจจุบันนะครับก็เท้าความไปเผื่อใครไม่ได้กลับมาอุทุมพรหลายปีนะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือปัจจุบันก็มีรถตู้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษจอดนะครับมีคิวรถตู้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถมาใช้บริการได้นะครับกับบรรยากาศของคิวรถเก่าแล้วก็คิวนอกนะครับอุทุมพรพิสัยนะครับเดี๋ยวเราตรงไปสี่แยกอุทุมพรนะครับกับบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้แล้วก็พามาดูเล่าความหลังให้ฟังนะครับในบรรยากาศเก่าของชาวอุทุมพรพิสัยทางไกลที่ไม่ค่อยได้เห็นในบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าเส้นราศีก็จะเป็นรถบัสนะครับสีเขียวๆแต่ก่อนนะครับไปศรีสะเกษจะเป็นรถบัสนะครับวิ่งในเส้นทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถตู้นะครับเส้นราศีไม่มีแล้วนะครับมีแต่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษนะครับที่วิ่งจากตรงนี้ไปนะครับอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษนะครับแล้วก็มีคุณลุงหน้านะครับที่วิ่งเมืองจันทน์นะครับเป็นรถสองแถวแล้วก็บ้านผือก็ยังมีอยู่นะครับรถประจำทางแล้วก็ห้วยตะทันอุทุมพรก็มีนะครับรถประจำทางในปัจจุบันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ